ค่ะประเด็นดังวันนี้กลายเป็นภาพจำที่เกิดขึ้นซ้ำซากหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา4กุมภาสภาล่มไปแล้วทีหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ยังล่มอีกครับถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วตั้งแต่ต้นปีและเป็นครั้งที่17ตั้งแต่ปี62การที่สภาล่มบ่อยขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับแต่ต้องยอมรับว่าสสชุดนี้ดูเหมือนจะทำให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปอย่างเมื่อวานนี้มีการนับองค์ประชุมพบว่าฝ่ายค้านกดบัตรแค่15คนส่วนฝั่งรัฐบาลมีแค่212คนเท่านั้นรวมกันแล้ว227คนไม่ถึงครึ่งหนึ่งหรือว่า237คนองค์ประชุมไม่ครบสภาอับปางทางประธานชวนต้องประกาศปิดการประชุมไปดูบรรยากาศบางช่วงที่เกิดขึ้นครับบางครั้งห้องประชุมนี้ครบนะครับแต่เนื่องจากสมาชิกบางท่านไม่กดบัตรองค์ประชุมก็เลยไม่ครบทั้งที่ความจริงแล้วองค์ประชุมครบถ้านับตัวบุคคลอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับสมาชิกครับให้เวลาพอสมควรแล้วครับท่านประธานครับผมขอนิดเดียวครับครับผมไม่ให้ใครพูดแล้วครับบัดนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วผมขอให้ปิดการแสดงตนครับจำนวนผู้ที่กดบัตรแสดงตน227ไม่ครบองค์ประชุมนะครับขอปิดประชุมครับกลับมาดุเดือดอีกครั้งนะครับสำหรับสภาอับปางเมื่อวานนี้ที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมเรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ65เสร็จสิ้นแล้วแล้วอยู่ๆนะครับนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายพรรคเพื่อไทยก็ลุกขึ้นบอกว่าการรับฟังรายงานจำเป็นต้องมีองค์ประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งดังนั้นขอตรวจสอบองค์ประชุมจากนั้นนายชวนก็ได้กดออดเรียกสมาชิกเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมแต่ว่านายอรรถกรสิริรัตยากรสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐก็ได้ลุกขึ้นเสนอยติขอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อทำให้นายพิเชษเองก็ลุกขึ้นแจ้งนะครับว่าเมื่อมียติซ้อนขึ้นมาก็น่าจะโหวตว่าเห็นด้วยกับการนับองค์แบบเสียบบัตรหรือว่าแบบขานรายชื่อคุณชวนก็เลยวินิจฉัยว่ามีการเสนอให้นับองค์ประชุมซึ่งเป็นข้อเสนอเดียวกันแต่วิธีการนั้นต่างกันจึงจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้นับองค์ประชุมด้วยวิธีใดจากนั้นนายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปหารือว่าการขอนับองค์ประชุมเวลาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่และถือเป็นยติหรือเปล่าเพราะเห็นว่าการนับองค์ประชุมไม่ได้เป็นยติดังนั้นขอให้ประธานทบทวนคำหารือใหม่และใช้ดุลยพินิจพิจารณาถ้าเป็นการขอนับองค์ประชุมเพื่อป่วนสภาตนคิดว่าเป็นการทำลายความมั่นคงของสภาผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญามาตรา157ทำให้นายพิเชษก็ลุกขึ้นประท้วงให้ถอนคำพูดนะครับแต่ว่านายนิโรธก็สวนกลับว่าขอนับองค์ประชุมเอาแบบมีมารยาทหน่อยในสภาอย่าจริยธรรมตกต่ำให้มากนักไปฟังเหตุการณ์ช่วงนั้นครับเอาแบบมีมารยาทหน่อยในสภาอย่าจริยธรรมตกต่ำให้มันมากนักท่านด้วยครับประการที่สองครับการขอนับองค์ประชุมเนี่ยถือเป็นการเสนอยติหรือครับขอให้ท่านใช้กรุณาใช้ดุลพินิจพิจารณาครับเมื่อสักครู่ถูกพาดพิงผมอยากจะให้ท่านประธานวิปนะครับท่านนิโรธได้ถอนคำพูดว่าการองค์ประชุมเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญผิดทางอาญาด้วยเนี่ยท่านเป็นประธานวิปท่านไม่เข้าใจเหรอหลังจากนั้นนายชวนชี้แจงเรื่องมารยาทต่างๆในที่ประชุมนะครับจนทำให้นายชาดาไทเศษสสอุทัยธานีจากพรรคภูมิใจไทยขอให้ประธานสภาเปิดเผยรายชื่อสสที่มาประชุมทั้งหมดจึงทำให้นายชวนให้สสแสดงตนด้วยการเสียบบัตรพบว่ามีผู้แสดงตนจำนวน227คนไม่ครบองค์ประชุมที่ต้องใช้เสียงครึ่งหนึ่งนะครับคือ237คนทำให้นายชวนต้องสั่งปิดการประชุมตอนบ่าย 3:02 นถือว่าสภาล่มครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งที่6ตั้งแต่ต้นปีและเป็นครั้งที่17ของสภาชุดนี้ส่วนกระแสที่ว่ามีสสภูมิใจไทยทำมือ I love you หลังสภาล่มนั้นนะครับเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตนยังไม่เห็นและยืนยันว่าที่ผ่านมาได้กำชับสสพรรคภูมิใจไทยให้เข้าร่วมประชุมสภามาโดยตลอดซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยมีไม่มากที่ไม่เข้าประชุมและเวลานับองค์ประชุมสสของพรรคก็อยู่ในห้องประชุมและแสดงตนตลอดพร้อมยืนยันด้วยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีเกมทางการเมืองตรงไปตรงมาไม่มีเล่นเกมอะไรทั้งสิ้น
ทุกการกระทำมีเหตุผลไปฟังเสียงคุณอนุทินครับกำชับตลอดนะกำชับตลอดแต่ว่าก็ยังคงมีแบบไม่เข้าในส่วนของภูมิใจไทยไม่เยอะนะไม่เยอะคนที่ติดภูมิใจไทยไม่เรื่องเวลานับองค์ประชุมก็อยู่ข้างในนั้นตลอด30 40คนตลอดเป็นเรื่องปกติแสดงตนด้วยแสดงตนไม่มีภูมิใจไทยไม่มีเกมการเมืองตรงไปตรงมาเห็นปัญหาเยอะแยะขนาดนี้แล้วตัดสินใจยุบสภานี่ภูมิใจไทยก็พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งไปคิดถึงจุดนั้นเลยทุกคนทำงานไม่มีเกมการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนต่างคนต่างทำงานรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองของประเทศขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าขอความร่วมมือไปยังฝ่ายนิติบัญญัติทุกอย่างอย่าให้มีปัญหาให้มากนักไปฟังเสียงนายกครับเดี๋ยวนายกก็ห่วงใยคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะขอความร่วมมือไปยังฝ่ายที่มีอยากด้วยแล้วกันนะทุกอย่างอย่าให้มันมีปัญหาทั้งมากนะจริงๆมันไม่มีปัญหาเลยผมคุยกับหัวหน้าภาคการเมืองภาคร่วมไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะนั่นอย่าทำให้มันสับสนวุ่นวายไปมันไม่จะดีขึ้นกับประเทศทั้งสิ้นนะหลังจากนี้จะได้เห็นสภาล่มอีกกี่ครั้งแล้วผู้แทนราษฎรกว่า400คนที่เป็นความหวังของประชาชนคนไทยเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปร่วมตัดสินใจในสภาจะเดินเกมในทิศทางไหนเรื่องนี้ยังตอบไม่ได้นะครับคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับ